แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่อะไรเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีในโลกใบนี้เนี่ยมากกว่า100ปีที่แล้วแล้วสวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกัปตัน DIY ครับแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านนะรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลายค่ายเลยนะฮะมาเปิดตัว2สามค่ายเลยแล้วก็ MG Marvel R นะครับเปิดตัวแล้วที่ยุโรปนะที่ประเทศออสเตรียนะฮะออสเตรียนะไม่ใช่ออสเตรเลียนะฮะ No Kangaroo in Austria ฮะก็ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่อะไรเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีในโลกใบนี้เนี่ยมากกว่า100ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะหลายคนบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงรถยนต์ไฟฟ้ามันมีเป็น100ปีแล้วเหรอมันเพิ่งมีเมื่อไม่นานนี่เองอย่ามาโม้อย่ามาโม้ใช่ไหมไม่ได้โม้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าประวัติรถยนต์ไฟฟ้าบนโลกใบนี้เป็นอย่างไรนะฮะไปติดตามกันเลยครับสำหรับประวัติของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่ในปีคริสตศักราช1900เลยนะในมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันมีม้ามากถึง 100,000 ตัวเลยนะฮะในขณะที่ทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรถยนต์แค่ประมาณ 13,000 คันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารถยนต์เนี่ยจะถูกมองว่าเป็นของเล่นของเศรษฐีนะคุ้นไหมครับว่าความคิดแบบนี้คุ้นไหมนะตอนนี้นะฮะหลายคนยังคิดว่าเอ้ยวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นของเล่นของคนรวยย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะครับรถยนต์ธรรมดานี่แหละก็เป็นเหมือนของเล่นของคนรวยเพราะว่าคนปกติหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาใช้เป็นรถม้ากันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาที่สูงมากเลยนะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเอื้อไม่ถึงนะครับจึงทำให้การเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยในสมัยนั้นนะต้องใช้ม้าเป็นหลักเลยแต่ในช่วงนั้นนะฮะทุกคนก็ตระหนักดีถึงเพนพอยต์ของการใช้รถม้านั่นก็คืออะไรครับนั่นคือมันก่อให้เกิดมลภาวะอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรวิกฤตขี้ม้านั่นเองครับทั้งก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะแล้วก็ปัญหาด้านสาธารณสุขก็คือโรคติดต่อก็เหมือนกับสมัยนี้เลยที่เรามองว่าควันจากท่อเสียรถยนต์นะครับเป็นฝุ่น PM 2.5 เป็นก๊าซที่เป็นมลภาวะเนี่ยนะครับก็เหมือนกันเลยขอยกตัวอย่างนะฮะในสมัยนั้นเนี่ยม้า1ตัวนะครับที่จะผลิตที่ม้าออกมาเนี่ยนะวันละ 15-35 ปอนด์เลยทีเดียวนะต่อวันเพราะฉะนั้นนะครับแค่ในมหานครนิวยอร์กเนี่ยในปี1900เนี่ยก็มีขี้ม้าวันละอย่างน้อย 1.5 ล้านปอนด์เลยนะครับท่านผู้ชมลองคำนวณดูนะแล้วที่เทศบาลต้องหาทางกำจัดเนี่ยนอกจากนั้นการใช้ม้าเนี่ยยังต้องมีการให้อาหารให้น้ำและหาคอกม้าเพื่อดูแลม้าเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะแต่ม้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมากเลยครับในสมัยนั้นนะครับทั้งสำหรับการเดินทางแล้วการขนส่งสินค้านะครับจนกระทั่งรถยนต์เนี่ยได้มาแทนที่รถม้าแล้วก็ช่วยแก้วิกฤตที่ม้าได้โดยสำเร็จนะครับผมจึงอยากให้สังเกตรูปเสียบเทียบถนนหรือ Fifth Avenue นะฮะในปี1900กับปี1913เนี่ยรถม้าแทบจะหายไปจากเมืองในมหานครนิวยอร์กเลยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเหลือไว้แต่แค่แถวเซ็นทรัลพาร์คที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นั่งเล่นชมเมืองเท่านั้นเองเมื่อกว่า100ปีก่อนเนี่ยรถไฟฟ้าเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่ารถยนต์ใช้พลังงานสันดาปหรือว่า ICE ที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือ Internal Combustion Engine ที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี1900เนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะในขณะนั้นนะครับถ้าไปค้นจากสถิติจำนวนรถยนต์ที่นิวยอร์กเนี่ยในปี1900นะครับพบว่ามีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถึง140ด้วยกันนะแล้วตามมาด้วยรถยนต์พลังไอน้ำครับ138แต่รถยนต์ใช้น้ำมันเนี่ยกลับได้รับความนิยมน้อยที่สุดเลยนะครับด้วยสัดส่วนเพียงแค่122เองนะแล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงได้รับความนิยมมากในช่วงแรกนะครับก็เป็นเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถที่มีความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างมากเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับการที่ต้องมาสตาร์ทเครื่องยนต์ในรถทั้ง3แบบนะครับท่านผู้ชมต้องนึกก่อนนะในสมัยนั้นเนี่ยรถยนต์ ICE เนี่ยมันไม่ได้แค่กุญแจบิดแล้วเสียบนะครับมันต้องไปหมุนที่หน้ารถอ่ะนะครับมันออกแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็ลำบากด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในการสตาร์ทรถโดยเฉพาะผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยอมขับรถน้ำมันเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะแต่งตัวสวยๆแล้วออกไปหมุนสตาร์ทรถเนี่ยเหงื่อแตกหมดเลยนะครับส่วนในด้านการใช้งานเนี่ยรถยนต์ใช้ไอ้น้ำเนี่ยต้องมีการบรรจุเติมน้ำเข้าไปมากๆแล้ว
มันจะมีอันตรายสูงจากน้ำที่เดือดนะครับตอนที่มันผลิตออกมาเนี่ยแล้วต้องเติมน้ำบ่อยนะครับสำหรับรถใช้น้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สะดวกเลยนะแล้วก็ไม่น่าใช้ด้วยเพราะว่าทั้งเสียงเครื่องยนต์ที่ดังนะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนที่มากับตัวรถนะครับรวมถึงกลิ่นควันค่อยเสียที่เหม็นด้วยนะนอกจากนั้นนะครับยังต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ซึ่งไม่ได้ใช้งานง่ายเหมือนเกียร์กระปุกในปัจจุบันนะผมก็เกิดไม่ทันนะครับว่ามันจะต้องเปลี่ยนเกียร์ยังไงนะเมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้านะครับที่สตาร์ทติดง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงในการหมุนเลยนะครับการขับที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะห้องโดยสารก็เงียบนะครับแล้วก็ไม่มีแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีควันจากท่อไอเสียไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องเติมน้ำให้เลอะเทอะนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมรถยนต์ไฟฟ้านะครับแทบจะสูญพันธุ์ไปเลยทำให้เราไม่รู้จักรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้แน่นอนว่าถ้ารถยนต์ไฟฟ้ามันดีกว่ารถยนต์ประเภทอื่นทุกอย่างเลยนะครับรถยนต์น้ำมันคงไม่ได้เกิดอ่ะเอาจริงๆนะครับคงไม่ได้รับความนิยมอย่างที่เห็นในช่วงที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับจุดอ่อนหลักของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนั้นเลยก็คือระยะทางที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเดินทางต่อ1ชาร์จนะครับต่อแบตเตอรี่เนี่ยความแล้วก็ความเร็วมันก็ไม่สูงมากนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับปัจจุบันนี้แต่ว่าตอนนี้พัฒนาไปได้ไกลมากแล้วนะครับในช่วงปี1900เนี่ยถนนที่ได้รับการปูพื้นที่ราบเรียบเนี่ยก็จะอยู่แต่ในตัวเมืองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีความยาวมากนะเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นของการใช้รถยนต์เนี่ยก็เลยเป็นการใช้ในเมืองนะครับทำให้จุดอ่อนของรถยนต์ไฟฟ้าตรงนี้ก็ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะว่ามันวิ่งสั้นๆยังไงก็เพียงพออยู่แล้วแต่หลังจากที่มีการสร้างถนนออกไปนอกเมืองมากขึ้นนะฮะทำให้ระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเริ่มใช้งานเนี่ยมันเริ่มมีขีดจำกัดเพราะว่าระยะทางมันเริ่มไกลขึ้นนะครับแบตเตอรี่ในช่วงนั้นเนี่ยพวกเราลองนึกดูแล้วกันนะครับว่าโอ้แบตเตอรี่ตะกั่วกดเรายังรู้สึกว่าโอ้มันใหญ่หนักเถอะวิ่งได้น้อยแต่ในสมัยนั้นเนี่ยมันน้อยกว่านี้อีกนะครับทำให้การเดินทางระยะไกลเนี่ยโอ้โหเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็ความเร็วของรถยนต์ไฟฟ้าก็ต่ำกว่ารถยนต์น้ำมันมากเลยนะครับในตอนนั้นเพราะว่าพอช่วงใกล้ๆเนี่ยความเร็วที่ต่างกันมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลมากไงแต่พอมันไกลขึ้นนะครับความเร็วที่ต่างกันมันก็ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการเดินทางมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับจนนักประดิษฐ์ชื่อโทมัสเอดิสันเนี่ยลงทุนไปกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์เลยนะในสมัยนั้นเพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับแต่หลังจากที่10กว่าปีนะครับที่ผ่านมานั้นน่ะเอดิสันก็ต้องยอมยกธงขาวเพราะว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับด้วยความรู้ในสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถทำให้แบตเตอรี่เนี่ยดีพอที่จะแก้จุดอ่อนตรงนี้ของรถยนต์ไฟฟ้าได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกประมาณ2ปัจจัยด้วยกันนะครับที่เหมือนเป็นตะปูต่อฝาโลงเลยล่ะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดนะครับก็คือการออกจำหน่ายของรถยนต์ Ford Model T นะซึ่งเป็นการปฏิวัติการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์เลยนะครับทำให้เกิดการผลิตแบบ Mass แล้วก็เกิด Economic of Scale คืออะไรครับก็คือเขาผลิตแบบเดียวสีเดียวเท่านั้นนะครับใครอยากได้ต้องจ่ายเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้ราคารถโมเดล T ของ Ford เนี่ยถูกลงอย่างมากเลยนะครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้นะราคาของรถโมเดล T นะขณะนั้นเนี่ยอยู่ที่260ดอลลาร์นะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ราคา 1,750 ดอลลาร์นะมันแพงกว่ารถยนต์น้ำมันในเกือบ7เท่านะครับตอนนั้นนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกอย่างนึงทำให้รถยนต์ Ford Model T เนี่ยราคาถูกกว่าคู่แข่งเยอะก็คือว่าเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยยึดมั่นกับหลักการของ Economy of Scale มากโดยเขาพูดว่าลูกค้าสามารถเลือกสีของโมเดล T เป็นสีอะไรก็ได้นะถ้าสีนั้นเนี่ยมันเป็นสีดำก็คือเลือกสีอะไรก็ได้อะตราบใดที่คุณจะเลือกสีดำมันมีให้คุณอะไรประมาณนี้คือสรุปว่าไม่มีสีอื่นนั่นเองนะครับก็ซึ่งการที่ไม่มีตัวเลือกให้ลูกค้าเลยเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยต่ำคู่แข่งมากนะครับเหมือนอย่าง Tesla ตอนนี้นะฮะถ้าราคาสแตนดาร์ดเขาที่ลงไว้ก็คือเป็นสีขาวเท่านั้นถ้าอยากได้สีดำเพิ่มตังเท่านี้สีแดงเพิ่มตังเท่านี้สีน้ำเงินเพิ่มตังเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าถึงจะกลับมาทดแทนรถยนต์น้ำมันในช่วงนี้ล่ะปัจจัยสำคัญนะครับที่จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็นรถยนต์แห่งอนาคตมาจากการหันมาเพิ่มความใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนนะฮะการที่รัฐบาลหลายประเทศนะครับที่ตั้งเป้าว่าจะให้หยุดจำหน่ายรถยนต์ICE เนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งประเทศไทยก็ตั้งไว้แล้วนะครับปี2035นะจะไม่จำหน่ายรถยนต์น้ำมันที่เป็นรถใหม่นะครับต่อไปนะคนที่มีรถรุ่นเก่าอยู่ก็ใช้ได้นะไม่ได้ว่าเลิกใช้นะครับและในที่สุดนะครับก็คือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็จะปิดจุดอ่อนของรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนด้วยนะครับก็ในอนาคตเนี่ยมาถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่ที่1ชาร์จอาจจะวิ่งได้7-800 กิโลเลยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ทำให้การเดินทางระยะไกลเนี่ยไม่เป็นปัญหาต่อไปรวมถึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกตัวได้ไวนะครับมีความเร็วเหมือนรถสปอร์ตเลยนะอย่างรถพวกเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะคงมีโอกาสได้เห็นคลิปของโมเดล S-Plate ที่โอ้โหไปซิ่งอยู่ในสนามแข่งกับพวกรถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายแหละแล้วก็ผู้เอาชนะได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะครับแถมยังมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยนะครับเรียกว่าออโตโนมัสคาร์นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของออโตโนมัสคาร์มีอยู่ในช่องแล้วนะครับแล้วมันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์ของรถยนต์ EV เนี่ยที่เป็นรถของสุภาพสตรีเอาไว้ใช้ช้อปปิ้งใกล้ๆในตัวเมืองค่อยๆลบเลือนหายไปจากความทรงจำนะครับทำให้ปัจจุบันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแน่นอนล่ะสุภาพสตรีก็ยังชอบใช้อยู่สุภาพบุรุษที่ชอบในความเร็วชอบเทคโนโลยีนะครับก็หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นรวมทั้งวัยรุ่นสมัยใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับก็หันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประวัติของรถยนต์ไฟฟ้าเราพอจะรู้แล้วนะว่ามันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มมีนะมันมีเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเลยนะครับก็หวังว่าคงจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องกัปตัน DIY ด้วยนะครับและก็เช่นเคยนะครับเรามีกลุ่มใน Facebook นะฮะที่สามารถเข้าไปจอยกลุ่มกันได้นะครับชื่อพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะฮะสามารถเลี้ยงกาแฟผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสปอนเซอร์มาขึ้นชื่อให้เลยนะครับใครสนับสนุนนะครับในคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ